สวัสดีครับพันศักดิ์วิทยาสารของจริงต้องสองโป้ครับผมสวัสดีครับท่านซักวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทั้งนอครับครับผมครับสําหรับคลิปนี้กับพ่อทางช่องพันศักดิ์นะครับเนาะกะมื้อนี้พี่น้องครับทีมงานเฮาพี่น้องครับพร้อมทั้งตัวผมผมกับพันศักดิ์นะครับเนาะมื้อนี้ก็จะมาขอชี้แจงพี่น้องครับสําหรับคลิปของพันศักดิ์ที่เฮาขับไปในป่าแล้วไปพ่อไข่นะครับเนาะมื้อนี้พี่น้องครับแกจะมาขอชี้แจงแล้วก็มาขอกราบขอโทษขออภัยสําหรับแฟนคลับเฮาแล้วก็ทางเนาะที่ได้เบิ่งคลิปนี้อยู่พี่น้องครับที่เห็นละพี่น้องครับครับมันก็มีคอมเมนต์มาเว้าหลายเนาะครับเนาะหลายอย่างหลายแนวพี่น้องครับสําหรับตัวผมพร้อมทั้งพันศักดิ์พี่น้องครับบ่ได้มีเจตนาที่จะโกหกหลอกลวงแฟนคลับอีหยังเด้อเพิ่นเด้อที่เฮาเฮ็ดไปคือคิดว่าเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงแก่พี่ให้น้องได้เบิ่งเพื่อได้เห็นหลากหลายอย่างเนาะทางเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่พากันไปเขาป่าพี่น้องครับไปป่าแล้วก็บ่ได้หยังนะครับเนาะกับพอดีพันศักดิ์ก็เพิ่นได้ไข่ไปพี่น้องครับเมื่อวานก็ได้ไข่ห่านของแม่ทิพย์แล้วก็คือเป็นไข่ที่มันไข่ห่านพี่น้องไข่ห่านไข่ห่างหั่งนะครับเนาะที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วครับฮ้อนเดียวมากินซื้อมันก็ว่าอันนั้นปานใดนะก็เลยว่าอยากไปให้มันแปลกแหวกแนวจักเด็กจังน้อยซื่อๆน่ะพี่น้องครับผมก็ได้มีเกียรติหน้าสิไปตัวเป็นหลอกลวงอีหยังจักหน่อยดิพี่น้องมีแต่หน้าสิโกหกหลอกลวงอีหยังพี่น้องครับเพราะว่าเฮาก็คิดว่าเฮาเอ็ดขึ้นมาเพื่อความบันเทิงซื่อๆนะพี่น้องเนาะถ้าสิ่งใดที่ตัวผมทั้งวัดและกับพันศักดิ์ได้เอ็ดผิดพลาดไปพี่น้องครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยกับพี่กับน้องนะครับเนาะในที่ณตรงนี้ด้วยนะครับผมครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮารู้เท่าบ่ถึงการนะครับเนาะเพราะว่าเอ็ดไปด้วยเจตนาที่แบบว่าคิดว่าจะบ่เป็นจังซี่คิดว่าเป็นเจตนาที่ว่าเอ็ดพร้อมสนุกสนานเพราะว่าจริงๆแล้วสนุกสนานความบันเทิงครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็คิดว่าคิดว่าพี่น้องกะชิฮู้อยู่แล้วล่ะนะครับเนาะเพราะว่าในคอมเมนต์มาพวกกะฮู้กันหลายคนอยู่พี่น้องครับกะฮู้เบิดนั่นแหละผมว่าน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าใครมันก็คือเป็นใครพี่น้องก็เม่นมาแม่นเบิดล่ะมันใครหันใครหยังนะครับผมครับก็เลยบ่ได้บอกไปนะครับเนาะแต่ว่ากะคิดจังพี่น้องเห็นนั่นล่ะพี่น้องครับว่าสิ่งที่เอ็ดไปด้วยทั้งเพื่อนๆนั่นก็คือเพื่อความบันเทิงซื่อๆเนาะครับเนาะพันศักดิ์ว่าเขาจะมากินซื่อๆจีกินซื่อๆมันก็บ่มีรสชาติมันก็บ่มีอรรถรสในการรับชมก็เลยหัวพี่น้องเอ้ยครับก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิ่งหลากหลายรูปแบบกระแสดราม่าก็ขึ้นมาหลายหลายครับพี่น้องครับผมครับอยู่บ่ได้ดอกนั่งบ่ติดหมองเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยไอ้ที่นี่ออกมาชี้แจงนะครับเนาะก็ว่าง่ายพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับพันศักดิ์ก็ขอมารับผิดพี่น้องครับกระตาขอออกมาขอโทษพี่น้องแฟนคลับเฮานะครับเนาะเพื่อที่อยากจะขอโอกาสให้เฮาได้เอ็ดจริงต่อไปพี่น้องครับเอ็ดจริงใหม่จริงตัวนี้ผิดพลาดไปแล้วนะครับครับผมกับพันศักดิ์ก็จะบ่เอ็ดอีกพี่น้องครับตัวใดที่ผิดพลาดไปเนาะก็ขอโอกาสพี่โอกาสน้องนะครับเนาะที่เมื่อนี้ได้ผิดพลาดไปแล้วนะครับเนาะในโอกาสเก่าของกับผมต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผมครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนพี่น้องครับที่เฮาจะมาแก้ไขปรับปรุงในคลิปต่อๆไปเด้อเพิ่นเด้อเพราะว่าด้วยเจตนาแล้วก็ด้วยความรู้เท่าบ่ถึงการแล้วก็ร่วมคิดบ่คาดบ่ถึงล่ะพี่น้องครับว่ามันจะออกมาเป็นจังซี่เพราะว่าตอนแรกคิดว่าไปหาพี่น้องในเบิ่งม่วนๆก็ซื้อแล้วก็คิดว่าพี่น้องก็เดาออกล่ะคงจะบ่มีอีหยังพี่น้องครับผมครับด้วยเจตนาแล้วก็คือบ่ได้มีว่าจะมาหลอกลวงพี่น้องอีหยังดอกพี่น้องครับก็เลยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเทื่อนึงน้องทักเนาะตอนนี้ก็รู้สึกเป็นยังไงเนี่ยหลังจากที่คนได้ลงคลิปคอมเมนต์เนี่ยออกไปก็บ่สบายใจน้องทักเนาะบ่สบายใจปานใดดอกพี่น้องก็เลยมานี่ล่ะคือหยังพันเตือนว่ามาเปิดคลิปนี้ออกมานี่คือว่าเป็นการชี้แจงครับผมครับว่ายอมรับผิดนั่นแหละพี่น้องครับผมครับก็ต้องขอโทษพี่ขอโทษน้องหลายๆพี่น้องครับที่ได้ออกไปแล้วก็รู้เท่าบ่ถึงการเนาะครับเนาะก็เลยจังใดพี่น้องครับก็จังใดล่ะพี่น้องครับเฮาก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปพี่น้องครับสําหรับเรื่องของการทําคลิปต่อไปเฮาจะคิดให้มันหลายกว่านี้อันที่ว่าคลิปนี้นี่คือว่าคิดหน่อยนะทางเนาะก็คิดว่าคิดง่ายๆคิดว่าสิเปลี่ยนบรรยากาศ
ก็ปกติแล้วพันทักไปเจอชิปเขาปลาเนาะครับเราปกติถ้าไปผู้เดียวเนาะครับเนาะงั้นครับผมตะเกาช่วงตะเกาเนี่ยมันไปยิงนกได้แม่นบ่ล่ะแม่นครับตอนนี้ไปล่าสัตว์ปลาบ่ที่เขาดอกพี่น้องครับผมเพราะว่าผมก็ยังติดคุกอยู่ดอนไงบ่ง่ายว่าเพิ่นก็เลยว่าถ้าสิหาหยังก็สิหาแล้วพักแต่หญ้าพี่น้องเบิ่งมันก็บ่คือมันก็บ่ตื่นเต้นเล่าใจแม่นบ่ครับแม่นบัดนี้พันทักมันก็เลยคิดออกห้อยเพิ่นว่าเขามีใครมีหยังเขาเมดแต่มันดูแปลกไปแบบนึงกว่าหน้านะครับเนาะด้วยเจตนาแล้วบ่ได้คิดเลยพี่น้องครับว่ามันจะเป็นจังซี่บ่ได้คิดว่าบ่ได้คิดหรือว่ามันก็มีคอมเมนต์หลายๆอยู่ดอกพี่น้องครับว่าคิดว่าโง่บ่หยังบ่จังซี่พี่น้องครับบ่ได้คิดว่าพี่ว่าน้องโง่แล้วก็คิดว่าพี่น้องเพิ่นน่าจะรู้ได้เรียกกันละนะครับเนาะผู้ที่เบิ่งคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครหยังนะครับเนาะก็เลยเฮาก็เลยมองขาตัวนี้ไปพี่น้องครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยเลยหลายพี่น้องครับครับเป็นสิ่งที่เฮาคาดคิดบ่ถึงแล้วก็รู้เท่าบ่ถึงการได้ดีได้เบิ่งเด้อรับเจตนาทั้งเบิดกับเพื่อความสุขขนานกันไปน้องทั้งเนาะแม่นครับก็ตอนถ่ายคลิปก็คือยังตอนไปเอาไข่น่ะก็ยังก็ฝากความให้พี่น้องมึงคอมเมนต์เบิ่งว่ามันไข่ยังเนาะพี่น้องแม่นครับเพราะว่าก็คิดแล้วว่าพี่น้องเพิ่นสิหัวจักอยู่แต่ว่าก็เลยว่าคอมเมนต์เข้ามาตอนแรกพระตักว่าสิมีของแล้วมันมาให้อยู่นะครับเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยมาดักคอก่อนพี่น้องครับก็เลยบ่ได้ของควรจําบ่ได้รางวัลจําก็เลยคือว่าสิเฮ็ดกันม้วนๆซื้อพี่น้องครับก็ต้องนี่แหละพี่น้องครับก็เลยกระแสมันก็ตีไปแบบนี้แบบนึงต่อไปก็เป็นบทเรียนพี่น้องครับสําหรับเรื่องของการทําคลิปนะครับเนาะเฮาก็จะเฮ็ดให้มันอันนั้นก็นี่พี่น้องครับก็คือจะบ่ให้มีเรื่องแบบนี้อีกนะครับเนาะก็คือการเฮ็ดหยังเฮาสิเฮ็ดให้มันหลายก็เฮ็ดเพื่ออันนั้นไปพี่น้องครับก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ตัวใดบ่ดีก็จะแก้ไขนะครับเนาะก็มื้อนี้ก็เลยเฮ็ดคลิปออกมาชี้แจงครับชี้แจงเพราะว่าพันตากะว่าบ่สบายใจกินบ่ได้นอนบ่หลับเลยล่ะนะครับเนาะเพราะว่าตัวผมเองก็ถือว่าผิดคือกันพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นผิดเลยล่ะเพราะว่าผมเป็นผู้ทายแล้วก็ร่วมทั้งเป็นหัวหน้าเพิ่นก็บ่ได้ติเตือนบ่ได้บอกได้หยังกันทั้งนอกก็คือมีแต่ไปนํากันเลยก็คิดว่านี่ล่ะพี่น้องครับผมครับก็คือคิดหน่อยพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้ก็เลยขอให้ที่ผมมาชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจนึงเนาะแล้วก็ตัวผมพี่น้องครับต้องกราบขอโทษขออภัยคืนนึงในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมงานแล้วก็บ่ได้ติเตือนพันซักแล้วก็ไปน้ำกันเลยนะครับผมครับก็คือโมรูอีหลีพี่น้องครับคิดว่าจะม่วนๆกันไปน้องทั้งเนาะต่อไปจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งพวกนี้งั้นครับผมครับผมครับก็ให้พี่น้องให้โอกาสคือเก่าพี่น้องครับก็ฝากติดตามคือเก่าสำหรับทางช่องพันซักด้วยเด้อติดตามพันซักต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผมก็ดีสร้างสรรค์ผลงานเดี๋ยวมันดีๆสมบูรณ์แบบขึ้นมาเดี๋ยวต้องเจ้าของจริงมาโชว์เลยพี่น้องครับผมสำหรับในพันครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วข้อมือพี่น้องครับก็ต้องยอมรับพี่น้องครับว่าการหาอยู่กินข้อมือนี่ก็มันก็แคบลงมามันเป็นจังเลยแหละมันก็แคบลงมาแล้วเพราะว่าผมสิเป็นล่าคือเก่าก็บ่ได้ครับพี่น้องครับผมถ้าสิไปหาแย่หาปลอมอีหยังคือเก่าก็บ่ได้ก็บ่ได้พี่น้องครับมีแต่สัตว์ป่าโนห้องหาหยังก็บ่ได้พี่น้องครับก็เลยนี่ล่ะก็เลยให้เฮาไอ้คลิปพวกนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่ามวนๆทุกขนานไปเอ็ดพี่พ่อเพื่อนถ้าใจจริงแล้วพระท้ายว่าพ่อเอกไปล่านกล่าหยังให้พี่น้องได้เบิ่งด้วยความเป็นนายพรานคือเก่าล่ะแต่ว่ามันเอ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ครับผมแม่นบ่ล่ะครับมันออกจากคุกอยู่ครับผมเพราะว่ามันผิดกฎหมายพี่น้องครับผมครับก็เลยอย่าให้ก็เลยว่าไงว่าบ่อยากให้พี่น้องอย่าถือสาถ้าเนาะครับเนาะสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับที่เอ็ดออกไปก็ขอให้พี่น้องเบิ่งไปเพื่อความเพลินเบิ่งความสุขสนานไปซะบ่อยากให้เคร่งเครียดปานใดเนาะทั้งเนาะครับผมครับผมก็เลยขอมาชี้แจงเพิ่นเด้อแต่ว่าต่อไปพี่น้องเฮากะจะเฮ็ดสิ่งใหม่ๆให้มันแปลกแหวกแนวขึ้นมาอีกแต่ว่าต้องสืบปอดตัวพี่น้องครับผมต้องเก่าตั้งแต่ของจริงแต่ว่าต้องแปลกแหวกแนวครับผมครับแต่ว่าก็คือว่าแล้วพี่น้องครับก็คือว่าตัวนี้แหละมันสิแหวกแนวที่สุดล่ะไปชิปมาแล้วทางนอกก็น่าจะเป็นคลิปที่แหวกแนวสุดล่ะแล้วก็เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปที่ถึกด่าหลายที่สุดอีกคลิปนึงถึกด่าครับผมครับผมกับทีมทักพันทักนี่ก็น้อมรับพี่น้องครับน้อมรับน้อมรับพี่ทวยเฮาแนวล่ะพี่น้องครับแล้วก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตัวเจ้าของนะเพิ่นเนาะก็เลยออกมาขอโทษพี่ขอโทษน้องสําหรับคลิปนี้นะเพิ่นเด้อเพราะว่ามันก็คือว่าล่ะพี่น้องครับมันก็พันทักโอ้ว่าจะคิดปัญหาอีหยังแน่บางเทื่อก็สิไปเก็บแต่ผักกินกับเจ้าบอกให้พี่น้องเบิ่งมันแต่ว่ากระโดดก็มันไปแดกบวงพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็แต่ว่าถ้าจะไปหาน้องใหม่มันก็ไม่ได้ออกมันแห้งเลี้ยงมันจะไปหาได้น้องใหม่สิไปหาพักกี่รอบก็บ่ออกเขาสิไปหาข้องกระป๋อมมะก้อยแซ่บแซ่ใส่ม่วงหน่อยก็บ่ได้อีกบ่ได้โอ้ว่ามีแต่แนวบ่กินบ่ได้แย่ก็บ่ได้อีกทําไมคนน้ําหอนเฮียนอีกแล้วไปเอาแง่เอากระป๋อมสิไปเอานกกดปูดก็บ่ได้สิว่าจนฟ้อนก็บ่ได้เขาพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับก็เลยหลายๆอย่างนึงเนาะก็เลยเป็นจังซี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าต่อไปเขาจะปรับปรุงพี่น้องครับตัวใดที่พี่น้องเพิ่นบ่แฮปปี้
เพิ่นบ่มักนําเฮาก็จะปรับเปลี่ยนไปเด้อเพิ่นเด้อเอาพี่น้องครับพัดตักมีอย่างฝากที่พี่น้องเพิ่นบ่ที่รับชมเฮาอยู่บัดนี้ครับมีอย่างเปิดใจกับพี่กําลังเพิ่นบ่หลังจากที่เป็นกระแสออกมาจังซี่แล้วเนี่ยก็จังได๋จังได๋ผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมครับให้อภัยผมน้องเด้อพี่น้องเด้อจังได๋จังได๋ก็ติดตามช่องของพันศักดิ์ต่อไปน้องเด้อพี่น้องครับผมครับครับผมผมก็ฮักพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนล่ะครับครับผมครับก็จะฝากติดตามพัดตักก็ว่าจะสร้างผลงานดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้เบิ่งเด้อก็ฝากเป็นกําลังใจกันคือเก่าเด้อเนาะเอ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอชี้แจงไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนาะครับผมเอ้าพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็เป็นคลิปก็ถือว่าเป็นคลิปเร่งด่วนเลยที่เอามาชี้แจงกันนะครับเนาะครับเอ้าพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พัดตักวิถีอีสานไว้เท่านี้ครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณสปอนเซอร์ LSM Bet 999มีเกมออนไลน์ให้เล่น24ชั่วโมงครบจบในที่เดียวสนใจสมัครแอดไลน์ที่@uwin999